ื่อวานนี้จู่ๆทหารก็บุกมาที่บ้านแม่อีกเพื่อมาตามหาตัวสื่อคนนั้นค่ะจะเอาเรื่องค่ะน่ากลัวไหมลงคลิปที่เขาขี่รองเท้าหนีไปลงค่ะใช่เขาจะมาเอาผิดสื่อคนนั้นค่ะแทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุอะค่ะกับไปจัดการกับการลงสื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะคุยกับคุณแม่เขาอยู่เป็นประจำเพราะว่าคุณแม่เขาอยู่ตัวคนเดียวเขาก็ไม่รู้จะคุยกับใครอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้มีทหารบุกมาบ้านคุณแม่ค่ะเพราะว่าจำได้ใช่ไหมคะในเรื่องของการเกณฑ์ทหารที่ต้องลากร่างน้องเข้าไปถึงที่เกณฑ์ทหารซึ่งผมก็ถามแล้วตั้งแต่ได้ใบของศาสดีมาว่าแม่จำเป็นเหรอที่ต้องเอาร่างน้องไปอย่างนั้นเพราะน้องอ่ะถ้าติดเชื้อขึ้นมาใครรับผิดชอบถูกไหมคะแล้วคุณแม่อายุมากแล้วจะลากน้องไปได้อย่างไรน้องอ่ะประสบอุบัติเหตุในวันที่น้องเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่แล้วอ่ะแม่ก็ไปคุยกับศาสดีศาสดีก็ยังยืนยันเสียงแข็งกลับมาสายเสียงกับทหารว่าไม่ได้ครับต้องเห็นตัวน้องเต็มๆครับไม่งั้นปีต่อไปก็ต้องพามาอีกครับเราก็เหรอไม่มีการแบบประนีประนอมหรือมีแพทย์ทหารมาดูหรือว่าก็น้องก็ติดเตียงอยู่อย่างนี้ใช่ใบรับรองแพทย์ก็มีหรือคุณโดนหลอกซะจนคุณกลัวไปหมดอันนี้เราก็พอจะเข้าใจและเดาได้แต่มันก็เกินไปสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่ต้องแบกผู้ป่วยติดเตียงที่ตัวใหญ่กว่าตัวเองไปแล้วมันก็ดราม่าจริงๆเห็นไหมฉันเตือนคุณแล้วนะศาสดีเออฉันเตือนคุณแล้วฉันถามคุณแล้วนะว่ามาดูเองไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมไม่มีเราไม่มีเจ้าหน้าที่ในการไปทีนี้ทหารก็มาที่บ้านก็มีสื่อมวลชนตามมาเพื่อมาถามทหารว่าทำไมแต่ทหารวิ่งออกจากบ้านไปสื่อก็เลยเอาภาพวงจรปิดที่ทหารหิ้วรองเท้าออกจากบ้านแม่ไปเนี่ยเอาไปลงข่าวเมื่อวานนี้จู่ๆทหารก็บุกมาที่บ้านแม่อีกเพื่อมาตามหาตัวสื่อคนนั้นค่ะจะเอาเรื่องค่ะน่ากลัวไหมสื่อกลัวแล้วนะแต่ดิฉันมีหน้าคุณแล้วนะคะเห็นแล้วค่ะว่าใครมาอยู่ในบ้านแม่วันนั้นมั้งเสียงเข้มเชียวจะเอามาเปิดตรงนี้เดี๋ยวก็โดนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เสียงเข้มคุณเสียงเข้มใส่แม่อย่างนั้นไม่ได้แม่ไม่ผิดอะไรคุณต้องเข้าใจว่าฝั่งคุณผิดเองที่คุณอ่ะบางเพิ่งมาบอกที่หลังว่าจริงๆแล้วสามารถอยู่ที่บ้านได้แล้วมีเจ้าหน้าที่มาดูคุณต้องคุยกับศาสดีทั้งประเทศให้ได้ว่าการกฎระเบียบมันมีการผ่อนปรนยังไงบ้างแต่ไม่ใช่มาทำกับแม่แบบนี้และทำกับสื่อมวลชนแบบนี้ในฐานะสื่อเองเรารู้สึกยังไงถูกไหมที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยถูกไหมกับสิ่งอย่างนี้ในการนำเสนอข่าวทั้งที่มันคือความจริงเขาจะมาเอาผิดสื่อค่ะเพราะเอาไปลงคลิปที่เขาขี่รองเท้าหนีไปลงค่ะใช่เขาจะมาเอาผิดสื่อคนนั้นค่ะแทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุอะค่ะกับไปจัดการกับการลงสื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะแล้วน้องก็มีอาการที่อ่อนแอลงแล้วหลังจากนั้นน้องต้องไปหาหมอเลยนะคะเพราะอย่าลืมนะวันที่เกณฑ์ทหารร้อนมากนะคะร้อนมากๆแล้วก็น้องเนี่ยได้รับฝุ่นเต็มๆค่ะตอนนี้ยังคงที่ค่ะยังคงที่ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่คุณแม่ก็ยังสู้และยังมีความหวังอยู่ค่ะส่วนเรื่องของคดีเนี่ยยังคุณแม่ก็เครียดอยู่เพราะว่าในความเป็นจริงแม่แค่ต้องการอยากได้รับความยุติธรรมจากผู้หญิงคนนั้นที่ทำแต่ทางกฎหมายทางศาลท่านกลับบอกว่าคุณแม่ได้รับเงินบริจาคเยอะแล้วคุณแม่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับเงินตรงนี้นี่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเห็นไหมไม่เกี่ยวนี่คือความอะไรที่มันแบบแปลกๆเกิดขึ้นกับคดีนี้ค่ะยังไม่สิ้นสุดค่ะยังมีการต่อรองกันอยู่โดยที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเขาอ่ะไม่มีอาชีพเขาไม่มีเงินเขาไม่มีตังค์จ่ายค่ะแต่เขามีเงินไปเที่ยวต่างประเทศค่ะก็คิดตามสิ่งที่โอกาสของน้องที่จะได้ทำงานในวงการบันเทิงค่ะแล้วก็
การรักษาผู้ป่วยติดเตียงที่ผ่าตัดสมองมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะค่าแพมเพิร์สใช่ไหมคะค่าอาหารเหลวค่าอะไรต่างๆเยอะมากนะคะค่าสายยางเนี่ยที่มันเกิดขึ้นดังนั้นก็คุณแม่ก็คิดตามค่าตามจริงตามคำนวณเลยค่ะแต่เขาไม่ให้เลยค่ะ